เพียรเสริมสร้างเป็นตัวอย่างพัฒนาพาผ่องใสช่วยปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยด้วยหัวใจนิติธรรมนำมั่นคงจิตอาสาเป็นต้นกล้าพัฒนาชาติไม่ประมาทซื่อสัตย์เปี่ยมศักดิ์ศรีมีวินัยนำหลักธรรมสันติวิธีโรงเรียนดีสภาเด่นเป็นสีไทยสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราขอนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย YW Public Mind Model ยวจิตสาธารณะโมเดลจากปัญหาสังคมในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงขึ้นการที่จะแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและยั่งยืนได้นั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารในฐานะแกนนำนักเรียนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการพัฒนาและเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยรวมถึงกิจกรรมในชุมชนและสังคมสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจึงได้จัดทำโครงการ YW Public Mind Model เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะซึ่งเป็นทักษะกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนทุกฝ่ายโดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในเชิงโครงสร้างบริหารจัดการมิติกระบวนการดำเนินงานมิติวิถีชีวิตและค่านิยมจิตสาธารณะของนักเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้นำกระบวนการการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานแบบครบวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานโดยรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1 P แผนการวางแผน1คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดตั้งเพจร้องขอร้องทุกข์เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนตามความต้องการและนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนได้ทางกล่องข้อความเพจ2คณะกรรมการสภานักเรียนได้ระดมข้อคิดเห็นของนักเรียนในประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุดคือการเห็นแก่ตัวทิ้งขยะการไม่มีน้ำใจการใช้สื่อโซเชียลในการทำร้ายความรู้สึกผู้อื่นการบูลลี่ยาเสพติดเป็นต้น3คณะกรรมการสภานักเรียนได้ประชุมวางแผนกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการ YW Public Mind Model ค่ะขั้นตอนที่2ดีดูการดำเนินงาน1เราได้ประชาสัมพันธ์โครงการ YW Public Mind Model 2เราได้ประชาสัมพันธ์โครงการ YW Public Mind Model 3จัดประชุมอบรมแนวทางการดำเนินโครงการและจัดทำ MOU แต่งตั้งวลัยเฉพิงและวลัยเฉพิงเซต4ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยที่สภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้เป็นแกนนำปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ5คณะกรรมการการดำเนินงานนักเรียนแกนนำในห้องเรียนประเมินนักเรียนทุกคนในแต่ละห้องเรียนตามโครงการ6คณะกรรมการการดำเนินงานนักเรียนแกนนำในห้องเรียนครูผู้ปกครองประเมินผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจในโครงการ7คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินงานได้ทำสรุปผลการดำเนินงานในโครงการค่ะขั้นที่3 C เช็คการตรวจสอบคณะกรรมการสภานักเรียนนำโครงการเอกสารเสนอครูที่ปรึกษาและผู้บริหารเพื่อขอรับความเห็นชอบและตรวจสอบผลการดำเนินงานขั้นที่4 A Act การแก้ไขปัญหาตรวจสอบแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงงานค่ะ P positive thinking คิดในทางบวกคิดดีต่อผู้อื่นกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีส่งผลต่อความประพฤติ You unselfish ไม่เห็นแก่ตัวกิจกรรมประชิมนิเทศกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนBe Bold Mind มีใจกว้างกิจกรรมประชุมคณะแกนนำการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีภายในสร้างความสามัคคีกิจกรรมเพจร้องขอร้องทุกข์เพื่อรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนตามความต้องการกิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนมีใจกว้างไม่คับแคบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและแสวงหาข้อมูลใหม่อยู่เสมอ I love มีความรักรักสถาบันรักผู้อื่นเมตตาต่อสัตว์และพืชและมีกิจกรรมวันกตัญญูตาสถาบันและกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความอ่อนโยนลดความหยาบกระด้างภายในจิตใจ I
improvement การปรับปรุงตนให้ดีขึ้นกิจกรรมยิ้มใสไหว้สวยหรือน้ำใจกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษากิจกรรมนี้ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดียิ้มไหว้ทักทายตามขนบธรรมเนียมไทยและจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ในเวลาเช้าค่ะC communication มีการสื่อสารที่ดีกิจกรรมรับนักเรียนหน้าโรงเรียนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเพจสภานักเรียนช่วยให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นสื่อสารสร้างสรรค์เป็นประโยชน์สามารถทำความรู้จักและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้Amorality มีศีลธรรมคือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมสวดมนต์ยาวทุกวันพุธช่วยพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจหากคนมีคุณธรรมแล้วไซสังคมก็จะสงบสุขไอเดียกิจกรรมเสริมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมตอบคำถามด้านวิชาการเดือนละหนึ่งครั้งใช้ความรู้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ In National Risk ผู้รักชาติกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนนีนาถและพระพันปีหลวงกิจกรรมนี้ช่วยปลูกฝังค่านิยมให้รักชาติเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดีดีเวลลอปมีการพัฒนากิจกรรมเพจสภาวิชาการในการให้ความรู้เพิ่มเติมเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อนติวเพื่อนพี่ติวน้องและแชร์ความรู้ในเพจสภาวิชาการ YW เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสามารถดูซ้ำจนเกิดความเข้าใจได้กิจกรรมนี้เป็นการพัฒนาตนให้พร้อมและเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้มีจิตสาธารณะค่ะจากการดำเนินโครงการ YW Public Mind Model พบว่านักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารเกิดความรู้ความตระหนักได้เรียนรู้กระบวนการให้ความร่วมมือและลงมือทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็น 100% แล้วความพึงพอใจของครูผู้ปกครองต่อการดำเนินโครงการอยู่ระดับดีมากก่อให้เกิดวิถีประชาธิปไตยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากโรงเรียนและผู้ปกครองในชุมชนยางตลาดอันจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะจากการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัล 1. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 2. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมยิ้มใสไหว้สวยเรือน้ำใจงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ 4. นางสาวหอไทยพันธ์เหลืองดอกไม้สภานักเรียนและประธานเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางตลาดได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 20,000 บาทจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 5. สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 6. สถานศึกษาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาค่ะการขยายผลสร้างความยั่งยืนของโครงการเราได้ขยายผลไปยังเครือข่ายสภานักเรียนที่ทำ MOU และโรงเรียนใกล้เคียงในเขตพื้นที่เช่นโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารโดยมีการมุ่งเน้นตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนให้นักเรียนนำความรู้แนวทางการประพฤติตนมีจิตสาธารณะสู่ครอบครัวชุมชนทั้งนี้ยังให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับติดตามดูแลเพื่อประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจปัญหาประชุมการดำเนินงานแก้ปัญหาร่วมกันรวมถึงการพัฒนาตนและพัฒนาบุคลิกภาพมีจิตอาสาจิตสาธารณะเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมโรงเรียนสังคมร่วมกันก่อเกิดวิถีประชาธิปไตยด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถมีจิตอาสาเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอันจะก่อประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนถาวรสืบไปค่ะ YW Public Mind Model ขอบคุณค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามข้อสงสัยเรียนเชิญค่ะใช้เวลาไป8นาที50วินาทีนะคะก็ขออนุญาตชื่นชมว่าเตรียมตัวมาดีนะคะอาจจะมีคำถามนิดเดียวจริงๆค่ะช่วยสรุปได้ไหมคะว่าทำอะไรเอาแบบสั้นๆนะคะเอาชัดๆว่าความโดดเด่นสำคัญที่สุดของสภานักเรียนโรงเรียนเนี้ยที่พยายามจะสร้างหลายๆอย่างเพราะว่าฟังแล้วมันเหมือนทุกเรื่องเลยอะค่ะอาจารย์จับประเด็นไม่ค่อยทันขอแบบสั้นๆง่ายๆสักนาทีเดียวได้ไหมคะครับสำหรับความโดดเด่นของโครงการของเรานะครับคือเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาจากปัญหาภายใน
ปัญหาของนักเรียนภายในโรงเรียนแล้วเรานำมาประชุมกันว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงจนเกิดมาเป็นโมเดลทั้ง10ตัวอักษรของเราครับและเรานะครับช่วยกันนะครับปลูกฝัง10ตัวอักษรนี้ให้อยู่ในตัวนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนครับและเราได้มีการทำ MOU กับนักเรียนแต่ละห้องเรียนเพื่อกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานโดยเราจะเรียกตัวแทนในแต่ละห้องเรียนว่า Volunteer Prince และ Volunteer Princess ในการกำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานครับและสุดท้ายนะคะในแต่ละสถาบันครอบครัวของนักเรียนนั้นในการปลูกฝังและการสั่งสอนไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเราเป็นสถาบันการศึกษาเรามีหน้าที่ขัดเกลาให้นักเรียนของเรามีพฤติกรรมที่ดีมีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนฉะนั้นแล้วนะคะถ้าบุคคลดีมีคุณภาพชุมชนสังคมและประเทศชาติก็จะพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพสืบไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทีมยว.นะคะขอบคุณค่ะ